ทศก็ได้พบกับสภาพการจราจรที่มีรถติดอย่างมหาการเป็นการติดที่แทบจะไม่ขยับขยื่นแผ่ไปในบริเวณกว้างที่เป็นถนนหนทางมองไปทางไหนเห็นแต่รถติดจะมีแตกต่างกันสักนิดหนึ่งก็คือว่า ทางฝั่งหนึ่งติดพอขยับขยื่นได้ไปในเวลาที่ใช้ความเร็วได้ชั่วโมงละ5กิโลเมตรคือไปได้4 5เมตรหยุดไปได้4 5เมตรหยุดตามสำนวนของการรายงานการจราจรบอกว่าเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆแต่ไม่ได้บอกไม่ได้ระบุว่าช้าขนาดไหนผมก็เลยขอเสริมว่าเคลื่อนตัวในระดับขนาด5กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงคือไป5เมตรหยุดทีไป5เมตรหยุดอีกทีอย่างนี้เรียกว่าเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆไม่หยุดนิ่งรถติดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึง3ทุ่มก็ค่อยเบาบางลง ในช่วงตอน6โมงเย็นถึงทุ่มติดมากมายพันกันเหมือนคล้ายๆงูใหญ่กำลังกลืนหางตัวเอง บังเอิญเมื่อวานนี้ผมมีธุระที่จะต้องไปอำเภอบางบ่อคือทางท่านผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการคุณวีระรอดเรืองซึ่งเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์รุ่น11รุ่นเดียวกับน้องชายของผมเชิญให้ไปในงานปลาสลิดบางบ่อผมก็เลยต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้า8นาฬิกาเสร็จใช้เวลาจนถึงบางบ่อเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งพอดิบพอดีเลยทีเดียวนะครับชั่วโมงครึ่งนิดๆเพราะว่ามันติดตั้งแต่ขึ้นทางด่วน แถวบ้านผมนั่นนะครับติดย้อยมาจนกระทั่งถึงทางขึ้นตรงทราม6ผมก็เปลี่ยนเส้นทางขอเรียนว่าโชคดีที่ผมไม่ได้ขับรถเองบังเอิญผู้จัดการสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดถนัดสีคือคุณธัญพรหรือคุณต้อยซึ่งเคยเป็นแชมป์แรลลี่เป็นผู้ขับให้มีสุภาพสตรีเป็นคนขับนี่ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าเวลาที่เราจะขอเข้าทางเวลาที่เราจะแซงรถคันอื่นไปหรือออกนอกทางโดยไม่ผิดกฎจราจรเพื่อจะเปลี่ยนเส้นทางไปนั้นก็ได้รับความร่วมมือดีเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงเมื่อเห็นว่าทางที่จะไปบางนามันติดยาวเหยียดแทบจะไม่ขยับขยื่นก็เปลี่ยนเส้นทางไปลงถนนพระราม9ตอนนี้ก็ติดย้อยขึ้นมาจนกระทั่ง บนทางด่วนไม่เป็นไรเราก็ใช้ถนนพระราม9นี้คือลงไปในทางราบสภาพของท้องถนนและตึกรามบ้านช่องสองข้างทางเป็นที่แปลกหูแปลกตาผมเป็นอันมากถ้าเอาผมไปปล่อย
ก็มีหวังจะต้องหารถแท็กซี่บอกให้กลับมาถ้าให้ขับรถแล้วก็ไปปล่อยไว้ที่นั่นคงจะกลับมาไม่ถูกคงจะมางุมมางาหราอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นแน่เพราะว่าแถบนี้ผมไม่เคยมาไม่รู้ว่ามันมีเส้นทางติดต่ออะไรกันมีถนนอะไรตัดใหม่ตัดเก่ามันให้พลวันพลเกไปหมดจนกระทั่งมาโผล่ออกถนนบางนาตราดนั่นแหละถึงบอกว่าอ้อมันมาตรงนี้เองจากนั้นก็สะดวกพอสมควรไปจนกระทั่งถึงอำเภอบางบ่อถนนบางนาตราดนี้สมัยที่ยังไม่ได้มีถนนผมก็คุ้นๆอยู่โดยมาทางถนนเทพรักษ์แต่เทพารักษ์นั้นสมัยที่ผมไปป้วนเปี้ยนไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนฝูงที่มีบ้านอยู่ในถนนเทพารักษ์อย่างเช่นพลระเอกโสพลสุยานเศรษฐกรเป็นต้นก็ไปหยุดอยู่แถวแถวบางพลีเท่านั้นเองบางบ่อนั้นผมก็ไม่คุ้นเคยพอมีถนนบางนาตราดขึ้นมานั่นแหละครับเวลาไปเมืองชนก็ได้ใช้ถนนนี้ในสมัยที่สร้างสมัยแรกๆนั่นนะแหมมันคล่องตัว ตรงกันข้ามกับปัจจุบันนี้ถนนตั้งกี่เลนนะผมว่าไม่ต่ำกว่า8เลนหรือ10เลนเขาปล่อยให้ขาออกวิ่งได้4เลนเป็นบางเวลาขาเข้าวิ่ง4เลนได้เป็นบางเวลาถ้าเราไม่คุ้นเคยกันทางนี้ก็ต้องตามเขาไปอย่างไรก็ตามใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงบางบ่อแต่เลี้ยวเข้าบางบ่อไม่ได้ต้องไปทำยูเทิร์นเลยไปอีกสักประมาณราวๆ 3-400 เมตรถึงจะยูเทิร์นกลับมาแล้วก็เลี้ยวเข้าบางบ่อสภาพของอำเภอบางบ่อนั้นอยู่ติดกับคลองสำโรงคลองสำโรงนี้เป็นคลองโบราณสุนทรผู้ใช้เป็นเส้นทางที่ไปเมืองแกลงไปเยี่ยมท่านบิดาซึ่งบวชอยู่ที่บ้านกรำเมืองแกลงเมื่อตอนรัชกาลที่หนึ่งสุนทรผู้ยังหนุ่มแน่นสภาพของคลองสำโรงในสมัยก่อนนั้นตรงกลางกลางคลองแถวแถวบางบ่อเนี่ยมีจระเข้ชุกชุมสุนทรผู้ได้เขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงเป็นนิราศเรื่องแรกของท่านว่าที่ในคลองสำโรงเนี่ยเห็นลูกจระเข้ว่ายคล้าคล่ำตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกับตุ๊กแกเต็มไปหมดเลยที่ริมตลิ่งก็มีสารมีหัวจระเข้พิงเอาไว้ชาวเรือที่ผ่านไปก็มักจะผ่านกันในตอนกลางวัน ในตอนค่ำตอนพลบจะไม่มีใครกล้าผ่านในคลองช่วงนี้ และความที่มีจระเข้มากเนี่ยก็ทำให้ที่บางบ่อนี่มีตำบลที่ชื่อว่าศีรษะจระเข้น้อยศีรษะจระเข้ใหญ่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับกิ่งบางเสาธงคลองสำโรงนั้นตั้งต้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาเรื่อยเลยจะถึงบางพลีก่อนพอจากบางพลีซึ่งเป็นประตูป่าก็จะ
ไม่มีผู้คนอยู่สองข้างทางผ่านตำบลตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าทับนาไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งกว้างแล้วก็มีพวกหญ้าพวกแขมเอ็นตัวไปมาตามกระแสลมตามที่ท่านสุนทรภู่ได้เขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงตำบลทับนางนั้นมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1และตำบลนี้ชื่อนี้คุณประมูลอุณหทูตได้นำเอามาเขียนเป็นเรื่องสั้นชื่อว่าทับนางและก็ได้ทำเป็นบทโทรทัศน์เล่นละครโดยคุณสุพรรณบูรณพิมพ์เป็นนางเอกแล้วผมในตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ก็เป็นตัวเอกตัวเอกนี่ก็เป็นพระเอกนั่นเองครับหน้าตาไม่ได้หล่อเหลาเหมือนพระเอกในปัจจุบันไม่ได้เป็นลูกครึ่งกระเดียดไปทางครึ่งผีครึ่งคนมากกว่าแต่เผอิญตอนนั้นเขาหาคนไม่ได้โทรทัศน์เพิ่งอยู่ในยุคแรกๆเขาก็เลยจับตัวมาเล่นเป็นพระเอกคู่กับคุณสุพรรณ 2-3 เรื่องทั้งที่ช่อง4บางขุนพรหมและช่อง7ซึ่งทางผู้การถาวรท่านเขียนเอาไว้ในเรื่องราวในตัวตูนเรื่องราวเกี่ยวกับทีวีสมัยก่อนๆมาแล้วที่บางบ่อนี้ก็มีชื่อในนิราศเหมือนกันต่อจากบางบ่อถึงจะถึงบางสมัครแล้วถึงบางปะกงออกแม่น้ำบางปะกงออกปากอ่าวไปแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงบางปลาสร้อยที่ชลบุรีสมัยนั้นใช้เรือแจวครับ แจวหัวแจวท้ายท่านลองนึกดูก็แล้วกันสุนทรผู้ใช้เวลาทั้งหมด15วัน15คืนทั้งทางเรือและทางบกโดยโมเตอร์คาร์ย่ำต๊อกไปผ่านตัดป่าเข้าไปจนถึงเมืองแกลงนี่15วัน15คืนทุรกันดารแค่ไหนในปัจจุบันนี้ถ้าวันที่รถติดอย่างมหาการกว่าจะไปถึงบางบ่อนี่ถ้าตั้งต้นตั้งแต่หัวถนนบางนาตราดก็จะเป็นเวลา1ชั่วโมงกว่าจะไปถึงบางบ่ออำเภอบางบ่อนั้นอยู่ติดกับคลองเลยทีเดียวครับก็คลองสำโรงที่ว่านี้สองข้างนั้นเป็นตลาดริมน้ำซึ่งหาดูได้ยากหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งเพราะว่าในสมัยก่อนชุมชนที่จะตั้งจะต้องอยู่ริมน้ำเพราะใช้เป็นทางสัญจรไปมาค้าขายตัวตลาดซึ่งมีชุมชนตั้งอยู่หนาแน่นก็จะเป็นตลาดริมน้ำ สภาพของตลาดริมน้ำนั้นถ้าท่านไม่เคยเห็นก็ไปดูซะแถวคลองสำโรงตอนนี้มีถนนตัดเข้าไปเพราะว่ามีสนามกอล์ฟมีบ้านจัดสรรมากมายมีสะพานข้ามคลองตรงกันข้ามกับในสมัยก่อนก็มีเป็นสะพานไม้สำหรับให้คนเดินข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งสภาพเดี๋ยวนี้เรือแพที่สัญจรไปมานี่น้อยเต็มทีแล้วครับคลองสำโรงนี้เป็นคลองที่เวลาหน้าแล้ง จะมีน้ำกร่อยเพราะว่าอยู่ใกล้กับปากอ่าวน้ำเค็มนี้จะขึ้นถึงมาดินแถบนี้จึงเหมาะที่จะเลี้ยงปลาสลิดเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบางบ่อบางพลีถึงประกอบอาชีพในการทำบ่อเลี้ยงปลาสลิดปลาสลิดจากบางบ่อนั้นถือกันได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อย่างสำคัญให้แก่ชาวบ้านบางบ่อบางพลีถ้าท่านไม่ทราบว่ามีบ่อปลากี่พันกี่หมื่นบ่อนั้นท่านจะทราบได้ในนิทรรศการที่เขาจัดในงานวันปลาสลิดที่บางบ่อคือเมื่อวานนี้ผมไปถึงที่ว่าการอำเภอบางบ่อหลังจากท่านประธานในงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกสมบุญระหงบุคคลผู้ซึ่งได้รับฉายาว่าเล่าปีผู้พนมมือทั้งสิบทิศนั่นคือคุณสมบัติของพลอากาศเอกสมบุญระหงท่านผู้นี้ไม่มีศัตรูครับเนื่องด้วยอัธยาศัยของท่านเป็นอย่างตรงไปตรงมาคำพูดคำจาเป็นแบบลูกทุ่งเสียงดังฟังชัดแล้วก็จริงใจเพราะฉะนั้นการดำรงตำแหน่งโดยที่ไม่ได้รับเลือกเป็นส.ส.เพราะท่านไม่ได้หวานเงินหวานทองอะไรต่างๆนานานั่นก็คงจะเป็นเหตุผลประการหนึ่งได้มาด้วยความนิยมจริงๆความนิยมนั้นอาจจะแพ้กับอำนาจของเงินตราก็ได้นี่ผมไม่ได้พูดนะครับคนอื่นเขาพูดผมก็มีความคุ้นเคยกับคุณสมบุญนี้มาเป็นเวลานานที่ผมไปนั้นก็ด้วยเหตุสองประการประการหนึ่งต้องการจะแก้ภาพพจน์ของปลาสลิดบางบ่อซึ่งเป็นทำให้การค้าขายอุตสาหกรรมการผลิตปลาสลิดตากแห้งนี้ที่เสื่อมโทรมลงมาเพราะว่ามีบุคคลบางคนรู้เท่าไม่ถึงการเอาปลาไปชุบสารเคมีที่เรียกว่าดิฟเทอเรตซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคถ้าไม่รู้วิธีโดยไม่นำเอาปลาสลิดนั้นไปล้างน้ำสักสองสามน้ำแล้วก็ตากแห้งนำไปทอดก็จะเกิดอันตรายในการบริโภคปลาที่ชุบน้ำยาสารเคมีเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปทำให้กิจการค้าขายปลาสลิดนี้ซบเซาลงไปเพราะว่าปลาสลิดจากแหล่งอื่นทำให้ครอบคลุมปลาสลิดไปทั้งหมดเลยจนกระทั่งแหล่งปลาสลิดขนาดใหญ่ของประเทศก็ได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณวีระรอดเรืองนายอำเภอบางบ่อคุณแชนคุณแชนฮะชื่อแชนครับก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมาผมก็จะต้องไปเพื่อจะได้นำเอามาเล่าสู่กันฟังว่ากิจการอุตสาหกรรมปลาสลิดตากแห้งของบางบ่อนั่นนะบางบ่อบางพลีนั้นใหญ่ยิ่งใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนท่านประการหนึ่งอีกประการหนึ่งผู้ที่เป็นประธานผู้ที่เป็นผู้จัดงานก็เป็นผู้ที่คุ้นเคยกันผมก็เลยรับเชิญและก็เดินทางไปถึงนั้นท่านรองนายกท่าน
อยู่แล้วครับกำหนดการเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาเสร็จผมก็ไปถึงเวลา10นาฬิกาพอดีก่อนหน้าที่ท่านประธานจะเปิดงานในวันนั้นก็เรียกว่านั่งกันจนเมื่อยแล้วครับแต่ก็รู้ว่ายังไงยังไงก็ต้อง ไปถึงทันเวลาก็เลยไม่ค่อยหงุดหงิดไปเท่าไหร่ก็ได้มองเห็นท้ายรถที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับตามธรรมดาผมชอบดูท้ายรถครับมีคำขวัญต่างๆมีอยู่คำขวัญหนึ่งที่เอามาฝากท่านผู้ฟังก็คือขอโทษนะครับอาจจะไม่สุภาพหน่อยนึกว่าฟังไว้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนสายลมก็แล้วกันเขาเขียนอย่างนี้ครับปากขมอมยาปากหมาอมตีนคงจะไม่สุภาพแต่มันเป็นความจริงอย่างที่เขาเขียนไว้จริงไหมครับท่านผู้ฟังครับเ มื่อวานนี้ผมไปร่วมงานงานปลาสลิดบางบ่อใช้เวลาเดินทางไปเท่ากับผมเคยเดินทางไปพัทยาคือเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งแต่เมื่อวานนี้ชั่วโมงครึ่งถึงบางบ่อครับเพราะว่ารถติดมหาการอย่างที่คนในกรุงรู้ๆกันแล้วติดตั้งแต่เช้ายันค่ำท่านที่มาจากต่างจังหวัดเมื่อวานนี้ก็คงจะมาพบสภาพของรถติดแล้วเมื่อวานนี้พลอากาศเอกสมบุญระหงรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันปลาสลิดบางบ่อคุณแชนชื่นศิวานายอำเภอบางบ่อเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของปลาสลิดแห้งของจังหวัดสมุทรปราการกลับคืนมาเนื่องจากข่าวปลาสลิดชุบสารพิษทางหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผลกระทบต่อการจำหน่ายปลาสลิดแห้งในสมุทรปราการโดยเฉพาะบางพลีบางบ่ออย่างรุนแรงทำให้ยอดขายลดลงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้เลี้ยงปลาสลิดผู้ทำปลาสลิดตากแห้งผู้จำหน่ายปลาสลิดทำให้รายได้และเศรษฐกิจของท้องถิ่น ต้องตกต่ำลงเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าปลาสลิดของจังหวัดสมุทรปราการเป็นปลาสลิดที่มีรสชาติดีที่สุดในประเทศไทยไม่เคยชุบน้ำยาหรือสารพิษใดๆเพื่อจะกันตัวแมลง พวกแมงวันอะไรต่างๆสามารถจะซื้อไปรับประทานได้อย่างปลอดภัยไร้สารพิษจึงได้จัดงานขึ้นให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานแล้วก็ชิมปลาสลิดที่ร้านค้ามาทอดให้ชิมฟรีแล้วก็ซื้อกลับบ้านในราคาที่ถูกครับ ปลาที่จำหน่ายในงานนี้เป็นปลาตากแห้งใหม่ๆไม่เหม็นหืนไม่เหม็นตุๆแล้วก็แน่ที่สุดไม่มีสารพิษเจือปนปลาที่นำมาขายเมื่อวานนี้หมดตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงนะครับคนซื้อกันไปจนกระทั่งเกลี้ยงไม่มีขายสำหรับปลาสลิดของปากน้ำของบางบ่อบางพลีเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมามากหลายปีมาแล้วเพราะว่ามีพื้นที่ที่เลี้ยงปลาสลิดในบ่อหนึ่ง
ก็มีตั้งแต่15ไร่ถึง30ไร่ก็อย่างที่ผมว่าคือสภาพของพื้นที่แล้วก็น้ำทำให้เนื้อปลาสลิดนี่มีรสชาติดีกว่าปลาสลิดที่เลี้ยงในจังหวัดอื่นๆปลาสลิดที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณนั่นนะมาจากเมืองสุพรรณครับตำบลดอนกำยานปลาสลิดดอนกำยานนั้นมีลักษณะผิดกับปลาสลิดพันธุ์อื่นโดยมีจุด2จุดที่ตรงใกล้ๆกับหางของปลาสลิดทำให้เนื้อนั้นเนื้อปลาสลิดดองกำยานนั้นฟูแล้วก็ไม่กระด้างผมรับประทานปลาสลิดดองกำยานมาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วครับเพราะว่าแม่ของผมนั้นเป็นคนเชื้อสายสุพรรณอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาตั้งนมนานมาแล้วก็รู้จักปลาสลิดดอนกำยานมาดีและตอนที่ผมทำรายการคอลัมน์เชลชวนชิมเมื่อ35ปีก่อนผมได้เขียนถึงคุณภาพของปลาสลิดดอนกำยานเอาไว้แล้วโดยละเอียดแต่ปลาสลิดดอนกำยานนั้นมีเนื้อที่ที่จะทำบ่อปลามีจำนวนน้อยเมื่อมีผู้นิยมรับประทานปลาสลิดดอนกำยานก็ผลิตไม่พอขายเช่นเดียวกับปลาที่ปลาแม่ลาการ้องที่สิงห์บุรีแม่ลาการ้องนั้นเป็นปลาช่อนไม่ใช่ปลาสลิดเป็นปลาที่เกิดขึ้นในแม่น้ำด้วนแม่น้ำแม่ลาเป็นปลาที่มีคุณภาพดีเหมือนกับปลาสลิดดอนกำยานพูดถึงคุณภาพนะครับทำให้ชื่อของปลาแม่ลาการองนี้ชื่อเป็นชื่อก้องไปทุกคนก็เรียกหาจนกระทั่งก็มีปลาสลิดที่อื่นบอกว่าเป็นปลาแม่ลาแต่คนที่เคยชิมปลาแม่ลาจริงๆแล้วจะรู้ครับว่าเป็นลาจริงหรือลาโง่บางบ่อนั้นมาเลี้ยงปลาสลิดเป็นอุตสาหกรรมอย่างจริงจังในยุคหลังคือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่นะครับก็จะมีบ่อปลาสลิดมีเนื้อที่กว้าง15ไร่ถึง30ไร่แล้วก็ปลาสลิดนี้ผู้ที่ทำบ่อปลาสลิดนี้มีประสบการณ์มาเรียกว่าเขาได้ทำบ่อปลาสลิดมาเป็นเวลานานในอำเภอบางบ่ออำเภอบางพลีและอำเภอเมืองบางส่วนทางแถบๆของทางพระเจดีย์นะฮะพระเจดีย์กลางน้ำซึ่งเป็นอำเภอเดี๋ยวนี้เขาเรียกอำเภออะไรอำเภอพระเจดีย์หรืออะไรก็ไม่ทราบแล้วนะครับรู้แต่บางบ่อบางพลีเนี่ยเฉพาะในบางบ่อมีเนื้อที่ซึ่งเป็นบ่อปลาสลิดถึง 20,000 กว่าไร่ส่วนทางบางพลีก็มีอีกประมาณ 20,000 ไร่จากอำเภออื่นที่อยู่แถบๆนี้รวมไปแล้วทั้งหมดนะฮะมีพื้นที่เลี้ยงเกือบ 200,000 ไร่นะครับนอกจากจะทำบ่อปลาสลิดแล้วก็มีไร่นาสวนผสมปลูกมะม่วงกล้วยน้ำว้ามะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนรวมทั้งปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นเครื่องแกงคือข่านั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถ้าท่านไม่ได้ไปงานวันปลาสลิดแล้วก็มีนิทรรศการที่ทางกรมประมงเขาจัดอธิบายไว้อย่างละเอียดถึงวิธีเลี้ยงปลาสภาพของปลาสลิด
จนกระทั่งถึงตากแห้งรวมไปจนกระทั่งถึงการทอดร้อนๆให้ชิมกันสดๆเป็นเนื้อที่ที่มากมายจริงๆผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่ามันจะมากถึงขนาดนี้ก็มีการประกวดปลาสลิดด้วยนะครับในวันนั้นประกวดปลาสลิดประกวดอะไรต่ออะไรหลายอย่างคำขวัญก็คือปลาสลิดรสดีไม่มีสารพิษปลาสลิดบางบ่อมีการตรวจหาดิปเทอริกโดยการสุ่มตัวอย่างของปลาสลิดที่เขาเอามาขายโดยศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยท่านอาจารย์ทั้งหลายจิรศักดิ์ตั้งตรงไพโรจน์นันทริกาชันซื่อขวัญฤดีพระสุจันทิพและวีนาเคยพุทธสาไม่พบสารดิปเทอริกแล้วก็ให้คำรับรองเลยว่าเป็นปลาสลิดบางบ่อปลอดสารพิษเหมือนกับคำขวัญที่เขาเขียนไว้ในงานในวันนั้นมีประกวดปลาสลิดมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงเขียวเสวยพานพุ่มดอกบัวมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนข้าวสารไข่ไก่แล้วก็มีประกวดธิดาเกษตรกรด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของปลาสลิดบางบ่อที่เมื่อวานนี้ผมได้ไปดูนิทรรศการแล้วก็ดูการสาธิตการทำปลาสลิดมาโดยตลอดเลยทีเดียวพอตอนราวเที่ยงท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีธุระที่อื่นก็ต้องเดินทางกลับไปก่อนงานก็ยังดำเนินอยู่มีการมีคณะกรรมการไปตรวจสิ่งซึ่งส่งเข้าประกวดทั้งหลายแหล่รวมทั้งธิดาเกษตรกรด้วยนะครับเขาไม่ใช้คำว่าธิดาปลาสลิดนะครับจะฟังดูแล้วมันไม่ค่อยจะโสภาก็ใช้คำว่าธิดาเกษตรกรซึ่งได้ธิดาและก็รองพอตอนรับประทานอาหารซึ่งแต่ก่อนที่ผมจะไปนั้นผมกะว่าจะขับรถกลับมา รับประทานอาหารที่บางพลีมีเป็ดย่างที่ผมรับประทานมาตั้งแต่เก่าก่อนโดยไปทางน้ำบางทีก็ไปทางรถยนต์เมื่อตอนที่ถนนบางนาตราดสร้างเสร็จใหม่ๆคือร้านเป็ดพะโล้เปียอูก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมเปียอูเขาทั้งที่ไม่ได้ไปมานานแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าทางท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอบางบ่อท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านปลัดจังหวัดขอให้ลิ้มชิมรสอาหารทั้งวันซึ่งประกอบด้วยปลาสลิดหลายอย่างมีแกงส้มผักรวมปลาสลิดใช้เนื้อปลาสลิดเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเขาเอาปลาสลิดนี่ไปย่างซะก่อนแล้วก็เอามาแกงทำให้มีรสชาติดีขึ้นโอชะขึ้นไม่ใช่แล่ปลาสลิดสดๆแล้วก็เอาใส่ลงไปในน้ำแกงส้มเหมือนกับแกงส้มปลาช่อนอย่างที่เรารับประทานกันก็มีปลาสลิดชนิดที่ปากแห้งแล้วก็ทอดอันนี้กรอบมีปลาสลิดแดดเดียวซึ่งทอดแล้ว
ไม่เค็มมากข้างนอกนี่เกรียมแต่เนื้อในนี่นุ่มฟูมีคุณสมบัติเหมือนกับปลาสลิดอย่างดอนกำยานปลาสลิดบางบ่อนี่ความที่เลี้ยงกันเป็นอุตสาหกรรมนับแสนไร่อย่างดีนะครับก็บดบังความมีชื่อเสียงของดอนกำยานไปจนหมดเดี๋ยวนี้คนปัจจุบันหรือคนสุพรรณเองที่เป็นหนุ่มๆสาวๆพอเอ่ยชื่อปลาสลิดดอนกำยานไม่รู้จักแล้วครับรู้จักแต่ว่าปลาสลิดบางบ่อเจ้าจำนำของผมไม่เฮียงที่ขายปลาสลิดบางบ่อแท้เนี่ยขายอยู่ที่ท่าพระจันทร์ตรงในถนนไอ้ตรอกช่องกลางที่จะไปลงท่าเรือนะครับตรอกช่องกลางนั่นแหละปลาสลิดไม่เฮียงก็รับปลาสลิดจากบางบ่อและได้จากบ่อปลาที่ประกอบอุตสาหกรรมปลาสลิดตาแข้งที่ชื่อว่าเจ๊กุยเจ๊กุยได้รับรางวัลในการประกวดปลาสลิดที่มีคุณภาพดีรสดีเค็มพอสมควรไม่เค็มจนเกินไปเจ๊กุยก็บอกว่าไม่เฮียงเอาปลาสลิดจากเจ๊กุยนี่แหละครับไปขายก็เรียนให้ทราบด้วยว่าปลาสลิดบางบ่อนี่ของไม่เฮียงมาจากเจ๊กุยที่อำเภอบางบ่อนี่เองนอกจากที่ปลาที่เขาทอดปลาแดดเดียวมาเนี่ยนะก็ยังมีปลาสลิดที่เขายำผมไม่ค่อยชอบปลาสลิดที่ยำเพราะว่ามันมีรสหวานแซมขึ้นมายำกับมะม่วงอย่างมะม่วงเขียวเสวยนั้นเป็นมะม่วงมันไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวควรจะเรียกว่าพลาปลาสลิดมากกว่านะครับต้องมีตะไคร้ฝอยลงไปด้วยปลาสลิดจากนั้นก็มีปลาสลิดที่เขาผัดเครื่องแกงโรยใบกะเพรามาทอดกรอบไอ้เจ้านี้อร่อยครับเพราะว่าเขาเอามาแต่เนื้อเลยครับฉีกออกมาแต่เนื้อเลยทีเดียวเอามาเครื่องแกงสรุปแล้วอาหารนี้ปลาสลิดชูโรงที่อร่อยก็คือปลาสลิดแดดเดียวกับน้ำปลาหอมซอยท่านฟังไปแล้วก็กลืนน้ำลายไปนะครับผมพูดแจ้วแจ้วให้ท่านฟังอยู่นี่ยังกลืนน้ำลายไปเลยเพราะว่ายังนึกถึงรสชาติอาหารกลางวันเมื่อวันวานนี้เขาก็อุตส่าห์ผู้ที่ทำอาหารเลี้ยงนะฮะอุตส่าห์มีแกงไก่เอามาเผื่อว่าคนรับประทานปลาสลิดไม่ได้หรือไม่ค่อยจะชอบปลาสลิดก็จะได้มีแกงไก่เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวมากันมากมายเหลือเกินครับแล้วทางอำเภอนะก็จับกระเช้าบรรจุปลาสลิดไข่ไก่อะไรพวกนี้ให้ท่านผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวนี่เป็นของกำนันเอากลับบ้านไปคนละตะกร้าตะกร้าท่วนทั่วทุกตัวคนเลยทีเดียวเป็นการจัดงานอย่างไม่มีที่ติที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าแหมของกำนันมีมาแล้วก็จะต้องสรรเสริญเยินยออันที่จริงเป็นการทำด้วยน้ำใจครับก็หวังว่าท่านที่นิยมบริโภคปลาสลิดถ้าเป็นปลาสลิดบางบ่อท่านก็รับประทานได้รับประทานได้สนิทใจถ้าท่านยังไม่ค่อยแน่ใจว่าบางบ่อจริงหรือไม่เนี่ยนะครับท่านก็เอาไปล้างน้ำซะก่อนล้างสัก3น้ำแล้วก็ตากแห้งซะตากให้มันหมาดหมาดแล้วนำไปทอดไอ้เจ้าสารเค
คมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั้นมันก็จะหมดหายไปเลยรับประทานได้นะครับไม่เหมือนกับรับประทานรับปลาชุบสารพิษเพราะเราล้างทิ้งไปแล้วการทำปลาสลิดแท้อร่อยนี่ปลาสลิดทอดเนี่ยนะครับไม่ใช่ปลาสลิดกรอบอย่างกันที่มาซึ่งเขาใช้ปลาสลิดบางบ่อนี่เช่นเดียวกันคนโบราณปู่ย่าตายายเขาทำอย่างนี้ครับเขาเอาปลาสลิดนี่แหละย่างไฟเตาถ่านจนกระทั่งมันสุกแล้วถึงตั้งเอาสันขึ้นค่อยๆเอามีดทุบตรงสันจนปลาสลิดนี่โป่งแล้วก็ฉีกออกสองซีกเก็บก้างซะให้หมดจากนั้นก็ฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำและเอาปลาที่ย่างสุกแล้วเนี่ยนะครับฉีกแล้วเนี่ยเอาไปทอดน้ำมันท่วมจนกระทั่งสุกสุกมากสุกน้อยสุดแล้วแต่ท่านจะชอบแล้วเอาก็มาเกลี่ยให้มันเสด็จน้ำมันเก็บไว้รับประทานได้นาน